ไม่ต่อสัญญาเพลกดังบกมือลาช่อง3ผันตัวเป็นอิสระอีกรายพร้อมเผยเหตุผลชัดเจนเรียกได้ว่าออกมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วสำหรับเพลกรูปหล่อก๊อตอิทธิพัฒน์ธานิชที่ล่าสุดออกมาเปิดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้ได้หมดสัญญากับทางช่อง3แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก๊อตกล่าวอีกว่าเป็นฟรีแลนซ์แบบเต็มตัวสัญญาหมดในช่วงกลางปีจริงๆพอหมดสัญญาทางผู้ใหญ่ถามมาว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่เรารู้สึกว่าข้างนอกมีโอกาสมาเรื่อยๆแล้วเราก็อยากทำอะไรใหม่ๆอีกด้วยไปเล่นซีรีส์บ้างซึ่งตอนนี้เราก็เลือกงานเองเป็นส่วนใหญ่เราก็คิดเองตัดสินใจเองแต่มีเลขาคอยช่วยประสานงานให้แต่เวลาเราตัดสินใจอะไรทำไม่ทำใช่ไม่ใช่คิดเองครับพอเราดูแลตัวเองได้ก็เหมือนเป็นอีกสเต็ปที่โตขึ้นถ้าถามว่าจะมีโอกาสไปอยู่สังกัดอื่นไหมหนุ่มก๊อตก็ปฏิเสธทันทีโดยเจ้าตัวบอกว่าอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้ดีแล้วขอลองลุยด้วยตัวเองก่อนเพราะดูว่าเราก็ไม่ใช่เด็กๆ เรามีประสบการณ์คิดว่าโอกาสในวงการก็มีหลากหลายแนวมากๆลองหาไปเรื่อยๆหางานที่เราชอบ